นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานินันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะศรัทธาญาติโยมจากจาตุรทิศพร้อมครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระได้มาประชุมแล้วก็ได้เริ่มพิธีคณะศรัทธาญาติโยมก็ได้ไหว้พระสวดมนต์อาราธนาศีลรักษาศีลกันทั่วหน้าและก็พร้อมกันพระสงฆ์ก็ได้สวดพระปริตตมงคลเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลในงานนี้งานนี้ถือว่าเป็นงานมงคลมหามงคลอยู่แล้วเพราะการสร้างเจดีย์ขึ้นมาก็เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และรูปเหมือนมีพุทธปฏิมาอยู่ในเจดีย์นี้เพราะนั้นถือว่าพวกเราได้มาร่วมกันวันนี้เป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำตนอย่างไรเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัย4เป็นเบื้องต้นพอเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัย4เครื่องอาศัยก็คือข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บและก็ที่อยู่อาศัยอันนี้คือพวกเราเกิดมาแล้วต้องอาศัยปัจจัย4เป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยของมนุษย์มนุษย์ของเราเกิดมาก็ต้องอาศัยปัจจัย4คือการแสวงหาทรัพย์การแสวงหาเงินเพื่อได้เงินมาแล้วก็เลี้ยงซื้ออาหารแล้วก็ซื้อผ้าแล้วก็ซื้อยาแล้วก็สร้างบ้านอันนี้คือปัจจัย4แต่พวกเรามีแต่แสวงหาปัจจัย4อย่างเดียวเท่านั้นไม่เพียงพอแล้วก็ควรจะรักษาสุขภาพกายของตนเองด้วยการรักษาสุขภาพกายก็จำเป็นเพราะว่าเราเกิดมาแล้วมีร่างกายแล้วมีแต่แสวงหาทรัพย์อย่างเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดอันนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ก็ต้องรักษาสุขภาพกายต้องรับทานอาหารต้องพักผ่อนต้องออกกำลังกายอย่างนี้คือเปลี่ยนอริยบทอย่างนี้อันนี้แปลว่าการดูแลสุขภาพกายและก็พร้อมกันพวกเราที่ห่างเหินมากๆก็คือการดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้ไม่เหตุฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ตามไม่จริงพวกเราตัวนี้ห่างเหินมากๆในการดูแลสุขภาพจิตนี่เพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้รับการศึกษาแล้วก็เมื่อศึกษาไปแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางคนก็เลยห่างเหินกันไปมีน้อยอย่างพวกเราเห็นนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบขนวัวกับเขาวัวแล้วก็คือเขาวัวเท่านั้นแหละผู้สนใจเรื่องดูแลสุขภาพจิตแต่ขนวัวนั่นน่ะโดยมากจะไม่ได้ค่อยสนใจเรื่องสุขภาพจิตตามไม่จริงทั้ง3อย่างการเสาะแสวงหาทรัพย์ก็จำเป็นถ้าคนไม่มีเงินคำทรัพย์สมบัติไม่มีเงินนะการเป็นอยู่ก็ลำบากการเป็นอยู่ข้าวน้ำโภชนาอาหารก็ลำบากฟืดเคืองไปหมดที่อยู่อาศัยก็ไม่มีจำเป็นจะต้องเสาะแสวงหาและก็การออกกำลังกายก็จำเป็นการดูแลสุขภาพจิตก็จำเป็นทำนี้เราถือว่าการหาเงินเท่านั้นแต่จำเป็นสำคัญการดูแลสุขภาพกายไม่จำเป็นอย่างนี้เมื่อเราหาเงินได้แล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะขาดการดูแลร่างกายทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนี้ไปนอนหยอดข้าวต้มอยู่ในโรงพยาบาลเงินร้อยล้านพันล้านพวกเราคิดดูกันแล้วกันเกิดประโยชน์สำหรับเราไหมอันนี้ก็คือไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเราเสียสุขภาพไปแล้วและทีนี้เมื่อเราแสวงหาทรัพย์เราออกกำลังกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่เราขาดการดูแลสุขภาพจิตไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพจิตใจของเราปุ้งฟุ้งซ่าน
วิตกกังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จักหักห้ามไม่ได้รับการศึกษาที่ดีไม่ได้หักห้ามทางด้านจิตใจในเมื่อพวกเราเป็นอย่างนั้นเผลอๆของเราเป็นโรคประสาทได้ง่ายๆเพราะขาดการดูแลสุขภาพจิตเพราะนั้นทั้ง3อย่างการสอบแสวงหาทรัพย์การดูแลสุขภาพกายการดูแลสุขภาพจิตพวกเราควรจะศึกษาควรจะศึกษาว่าการดูแลสุขภาพจิตนั้นทำอย่างไรการดูแลสุขภาพจิตนั่นคือหลักของพุทธศาสนาถ้าทางโลกเขาว่าจิตเวชเขาว่าจิตเวชแต่ทางหลักพุทธศาสนาเรียกว่าอบรมศึกษาทางสมาธิเพราะนั้นให้พวกเราให้สนใจเรื่องพุทธศาสนาและพวกเราจะรู้ได้ว่าวิธีการรักษาสุขภาพจิตนั้นทำอย่างไรนะและก็อีกอย่างให้พวกเราให้ค้นคว้าศึกษาดูว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินเราเกิดมานมนานขนาดนี้ให้พวกเรานึกๆดูนี่หลักของพุทธศาสนาคำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าความสุขที่แท้จริงนี่อยู่ที่ไหนถ้าว่าพวกเราค้นคว้าศึกษาดูแล้วความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายร่ำรวยไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องเงินเรามีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมพออย่างเข้าไปลึกๆก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกันคนที่มีเงินคำทรัพย์สมบัติทุกอกทุกใจมีมากต่อมากเหมือนกันแล้วคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขใช่ไหมคนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆอย่างนั้นใช่ไหมคือความสุขที่แท้จริงอันนั้นก็คงจะไม่ใช่เพราะนั้นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นี่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยหาอยู่ที่ใจให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักสิ่งไหนควรปล่อยสิ่งไหนควรวางสิ่งไหนควรยึดมั่นถือมั่นในหลักของพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ถ้าว่าพวกเรารู้จักปล่อยวางรู้จักยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางในเรื่องที่ควรจะปล่อยวางพวกนั้นพวกเราจะหาความสุขได้ที่ใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่เกิดมาได้พบพุทธศาสนาหลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากๆเพราะว่าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกต่างหากแล้วก็การเป็นอยู่ของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาการเป็นอยู่ของพวกเรานี่มีมากมายหลายอย่างในการดำรงคงชีพของพวกเราจะทำยังไงเป็นจริงจะถูกต้องทำยังไงเป็นจริงจะผิดในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าสอนให้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะศีลธรรมคำว่าศีลคำนี้ก็คือศีล5สำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมศีล5ตามไม่จริงศีล5นั้นไม่ใช่ของคือของล้าสมัยนะเป็นศีลดึกดำบรรพ์เป็นศีลเก่าแก่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติปฏิบัติถ้าคนมีศีลธรรมแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดโลกยุคใดสมัยใดมีศีลธรรมโลกยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเราในยุคใดสมัยใดถือว่าศีล5เป็นของคือของล้าสมัยเป็นของคนแก่เป็นของพระเท่านั้นแหละทุกคนเข้าวัดเข้าวาเท่านั้นแหละเป็นหน้าที่ของผู้รักษาศีล5ถ้ายุคนั้นสมัยนั้นคิดอย่างนั้นขึ้นมายุคนั้นสมัยนั้นไปว่าเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนเพราะศีล5เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายคือปานาติปาตาวีรมณีอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ศีลแก่พวกเราทุกครั้งที่ไปในงานแต่โดยมากครูบาอาจารย์ท่านไม่ค่อยอธิบายให้แก่พวกเราได้ฟังแต่ท่านก็บอกคงจะรู้แล้วล่ะศีล5ไม่รู้เหรอแต่ตามไม่จริงความลึกซึ้งในศีล5นั้นพวกเราไม่ได้ศึกษาหลวงพ่อยังไปถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนรุ่นใหม่ที่มีภาระหน้าที่การงานมากโดยมากจะไม่เข้าใจเรื่องศีลและธรรมไม่ลึกซึ้งในศีลและธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อไปณสถานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นเรื่องศีลเรื่องศีล5ให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังคือศีลข้อที่1ปานาติปาตาวีรมณีอย่าฆ่ากันนะคือนี่คือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราคิดฆ่าคนอื่นเขาก็คิดฆ่าเราต่างคนก็ต่างคิดฆ่ากันเมื่อไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาติของเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาติของเรา
เรามีความรู้สึกอย่างไรเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละพวกเราจะรู้คุณค่าของศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเป็นกระตักกระตักเลยละว่างั้นจ้ะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราจะเสียใจมากเมื่อเขามาฆ่าเราเพราะนั้นเราไปฆ่าเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าสำหรับพวกเราที่ได้ฟังได้ศึกษาอทินนาทานก็เหมือนกันเราไปขโมยของเขาขโมยลูกขโมยเมียขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้แล้วเขามาจับพ่อแม่ลูกเมียของเราไปเรียกค่าไถ่ล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจอย่างสุดๆเหมือนกันแล้วก็ขโมยอย่างอื่นอีกต่างหากอันนี้คือพูดอย่างสุดๆให้ฟังนะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือการขโมยถ้าว่าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเขาขโมยมาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันไม่แพ้กันใจเขาใจเราเหมือนกันนะข้อที่สามกามีสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็รักสงวนหวงแหนถ้าเราไปร่วงล้ำเขาละเขาก็เสียใจเขามาร่วงล้ำเราละเราก็เสียใจเช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะนั้นอย่าล่วงล้ำอธิปไตยซึ่งกันและกันให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาวีระมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขาเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อยกประเด็นขึ้นมาว่าต้มตุ๋นหลอกลวงคำนี่มันมีมากมายหลายอย่างนะยุคนี้สมัยนี้เศรษฐีก็ต้มกันยังไงอย่างเซ็นเช็คแบงค์ว่าเงินในธนาคารไม่มีอย่างนี้ไปเซ็นเช็คค้ำประกันให้เขาเนี่ยผลในสุดก็เขาล้มระเนระนาดไปเพราะว่าตัวเองก็หลบหนีหัวซุกหัวซุนเพราะตัวเองเขียนเช็คแบงค์ให้เขาอย่างนี้อันนี้เป็นตระกูลโกหกทั้งนั้นไม่ใช่อื่นตระกูลโกหกนะอันนี้แหละคือมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชฌะปมานการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วดื่มเหล้าเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งขาดกระจุยเลยข้อที่สองอทินนาทานขโมยของใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะคนขาดความรอบคอบเพราะขาดสติทำความชั่วได้กระจุยเลยกามีสุมิจฉาจาราเวรมณีก็เหมือนกันสามีภรรยาของใครก็ตามไม่ละเว้นพบด่าไปเลยฮะอันนี้ก็คือศีลข้อที่3ข้อที่4โกหกใครได้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะคนขาดสติเพราะนั้นศีลข้อที่5เป็นศีลอันตรายในบรรดาศีล5ข้อเป็นศีลอันตรายทั้งหมดทุกข้อเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านพิจารณาดูซิว่าศีล5ข้อนั้นเป็นสมควรแก่ใครจะเป็นผู้รักษาพระในวัดใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ใช่ไหมคนที่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมใช่ไหมเหมือนกันกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นน่ะกฎหมายบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายผู้ที่เรียนธรรมศาสตร์นิติศาสตร์เท่านั้นใช่ไหมจะเป็นผู้รักษากฎหมายพวกเราไม่รู้ไม่ต้องรักษากฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนศีลธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติมันจึงจะถูกต้องโลกทั้งโลกจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศีลธรรมและการวางตัวของพวกเราอีกต่างหากเนี่ยการวางตัวของเรากับพี่กับน้องกับลูกกับสามีภรรยาเจ้านายบ่าวอย่างนี้เป็นต้นนะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็สอนหมดนะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระพุทธองค์จวนจะสว่างพระพุทธองค์นั่งสมาธิตรวจตราดูสัตวโลกคล้ายๆกับว่าท่านสายเรดาร์ไปงั้นเถอะสายเรดาร์ไปทั้งแตกขอบจักรวาลแล้วก็เข้ามาจนสู่พระองค์เองว่าวันนี้ครั้งนี้จะได้โปรดใครใครจะเข้ามาในข่ายคือพยานของพระองค์จะได้ไปโปรดเขาเหล่านั้นท่านผู้นั้นแต่วันนั้นพระพุทธองค์ได้สายสอดส่องเรดาร์ไปพบมนุษย์คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์เขาเคารพพ่อของเขามากมนุษย์คนนี้เนี่ยแล้วก็พ่อเขาสั่งยังไงเขาก็ปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็พิจารณาดูแล้วว่ามนุษย์คนนี้เมื่อเราไปสอนแนะนำให้แก่เขาเขาจะได้สำเร็จพระโสดาบันในวันนี้
เพราะนั้นพระองค์จึงพอสว่างเป็นวันใหม่พระองค์ก็เตรียมพร้อมมีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะคือเป็นผู้ติดตามเดินตามหลังไปพระพุทธองค์ก็เดินไปก่อนนะพอเดินไปเห็นมานพอย่างที่ว่านั่นน่ะเขากำลังออกกำลังกายอยู่เขาออกมาจากชายทุ่งชายท้องนาแต่เช้ามืดว่างั้นแต่ออกจากบ้านมาเพราะว่าเขาเป็นลูกเศรษฐีนะพ่อมีอันจะกินร่ำรวยในกรุงก็ราชคฤห์นะจากนั้นพ่อก็ส่งไปเรียนเมืองตะกัศิลาพอไปเรียนเมืองตะกัศิลาก็ได้วิชาความรู้ในการทำมาค้าขายกลับมาถึงบ้านพ่อก็ป่วยทีนี้พอได้ทราบว่าพ่อป่วยก็รีบกลับมาพอกลับมาพ่อก็สั่งว่าลูกเอ้ยถ้าว่าลูกจะครองสมบัติของพ่อนี่นะถ้าอยากจะให้เจริญรุ่งเรืองจะให้มีหน้ามีตาให้มียศถาบรรดาศักดิ์เจริญรุ่งเรืองแล้วให้ลูกเคารพทิศทั้ง6นะลูกนะให้เคารพทิศทั้ง6แล้วลูกนะพ่อพูดเท่านั้นพ่อก็เลยใจขาดก็เลยตายลูกชายก็ไม่ได้ถามว่าทิศทั้ง6นั้นคืออะไรทำไมพ่อจึงให้เคารพทิศทั้ง6จากนั้นก็ได้ไปชุมเพลิงบิดาของตนเองพอไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็พ่อสั่งเป็นวาจาสุดท้ายเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายยิ่งเป็นคุณพ่อที่ด้วยซ้ำท่านก็สั่งว่าให้กราบทิศทั้ง6ท่านกราบอย่างไรจากนั้นมาชายคนนั้นก็เอาตื่นเช้ามาแต่เช้าไม่ละเว้นแต่ละวันเลยเนี่ยออกไปอยู่ในท้องนาชายท้องนาถึงจะเป็นร้อนถึงจะร้อนถึงจะหนาวถึงจะฝนตกฟ้าร้องยังไงชายหนุ่มคนนั้นออกไปยืนอยู่กลางท้องนาพอจากนั้นก็ยกมือไหว้ทางทิศตะวันออกยกมือไหว้ทางทิศตะวันตกยกมือไหว้ทางทิศเหนือยกมือไหว้ทางทิศใต้ยกมือไหว้ขึ้นบนอากาศท้องฟ้าแล้วก็ยกมือไหว้ลงแผ่นดินเถอะแปลว่าครบ6พอดีใช่ไหมออกตกเหนือใต้บนล่างแปลว่าทิศทั้ง6พอดีไม่ได้ขาดทุกวี่ทุกวันเป็นประจำทีนี้พอบารมีของเขาแก่กล้าทีนี้เมื่อพระพุทธองค์ได้นั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รุ่งท่านสอดสายเรดาร์ไปเจอกับชายหนุ่มคนนี้เข้ามาในจอคือพยานคือพระข่ายความรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบุตรหนุ่มคนนี้เขามีอุปนิสัยเขาเชื่อฟังถ้อยคำพ่อของเขาแต่ว่าเขาเข้าใจผิดว่าทิศทั้ง6นั้นคืออะไรถ้าเราไปสอนเขาเขาคงจะเข้าใจในทิศทั้ง6นั้นพระพุทธองค์ก็เดินไปอย่างที่ได้กล่าวกับพระอานนท์พอไปถึงก็ถามมานพมานพคือชายหนุ่มเหมือนกันเธอทำอะไรมานพคนนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์ได้ไหว้ทิศทั้ง6พระเจ้าค่ะท่านสมณะโคดมแล้วท่านทำไมจึงไหว้ทิศทั้ง6เพราะว่าบิดาของข้าพเจ้าได้สั่งเสียเป็นวาจาครั้งสุดท้ายว่าอยากจะให้ข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสรรเสริญสุขแล้วให้กราบไหว้ทิศทั้ง6เพราะนั้นข้าพระองค์จึงได้กราบไหว้ทิศทั้ง6ตามพระบิดาสั่งพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ถามว่าท่านได้ถามในรายละเอียดไหมว่าทิศทั้ง6ที่พระบิดาของท่านสั่งนั้นมีความหมายว่าอย่างไรอย่างพระเจ้าค่ะเพราะว่าพอพระบิดาสั่งแล้วพระบิดาก็ตายใจขาดไปพวกข้าพระองค์ก็เลยไม่ได้ถามว่าความหมายทิศทั้ง6นั้นคืออะไรแต่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่แล้วทิศทั้ง6นั่นก็คือตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้เบื้องสูงเบื้องต่ำก็ครบ6พอดีฮะพระพุทธองค์ว่าไม่ใช่นะมานพเธออยากจะฟังไหมอยากจะฟังพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าทิศทั้ง6ตามความเห็นบิดาของท่านสั่งนั้นไม่ใช่ทิศทั้ง6อย่างนี้ถ้ากราบทิศทั้ง6อย่างนี้แล้วกราบแล้วกราบอีกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าว่ากราบอย่างที่เราบอกนี่จะเกิดประโยชน์สำหรับมานพจะเจริญรุ่งเรืองอย่างพระบิดาท่านสั่งเพราะความหมายของบิดาท่านสั่งนั้นไม่ใช่อย่างนี้ถ้าผมถ้าเป็นอย่างนั้นข้าพระองค์อยากจะฟังพระพุทธองค์ก็บอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาบุตรควรจะทำอย่างไรกับบิดามารดาของตนเองที่บังเกิดกล้าวเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุล
ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรที่ทำกับบิดามารดาท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้แหละคือบุตรควรทำตัวอย่างนี้คิดเบื้องหลังเบื้องหลังคือบุตรภรรยาบุตรภรรยาสามีควรจะดูแลรักษาอย่างไรเมื่อภรรยาเราก็ต้องให้เกียรติเขาให้เครื่องแต่งตัวไม่ทำตัวให้เป็นที่หนักใจของเขาอันนี้คือทิศเบื้องหลังคือภรรยาทิศเบื้องขวาอาจารย์อาจารย์คือคนเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เข้าโรงเรียนเขาก็ว่าอาจารย์เหมือนกันสอนหนังสือให้แก่เราอันนี้เราควรจะทำตนยังไงกับอาจารย์เมื่อเห็นอาจารย์มาทำไมให้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัมภ์ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพเมื่อเห็นอาจารย์เข้ามาใกล้ให้เข้าว่าน้อมรับอาจารย์อันนี้ก็คือปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการเป็นอยู่ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเราควรทำตนอย่างไรกับมิตรสหายเมื่อเรามีมิตรสหายคนเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงมีมิตรมีสหายการทำมาค้าขายก็ต้องมีมิตรสหายเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนถ้าเราไม่มีหมู่มีเพื่อนจะไปทำมาค้าขายกับใครไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วการทำมาค้าขายจะเจริญขึ้นมาได้อย่างไรอันนั้นก็ต้องมีมิตรต้องมีเพื่อนอันนี้ท่านก็บอกว่าให้ทำตนให้เสมอแล้วก็ให้รู้จักแบ่งทรัพย์สมบัติที่ตนได้มาแล้วก็อย่าถือตนถือตัวลักษณะอย่างนั้นแหละให้วางตัวให้ถูกต้องมิตรเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทไปมาหาสู่กันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่าไปหักหลังกันในมิตรในสหายอันนี้ก็คือมิตรแล้วก็เบื้องต่ำบ่าวคือคนรับใช้ธรรมดาคนเรานี่จะมีบริษัทห้างร้านขึ้นมาก็ต้องมีลูกน้องบริวารต้องมีคนงานอันนี้แปลว่าคนรับใช้คนรับใช้นี่เราควรทำตัวยังไงกับบ่าวกับคนรับใช้ของเราก็ต้องให้อาหารและรางวัลแล้วก็ปล่อยให้เขาเที่ยวเป็นบางการบางสมัยแล้วก็แจกอาหารให้เขากินของแปลกประหลาดอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจ้านายจะต้องดูแลลูกน้องให้ถูกต้องอันนี้ก็คือการวางตัวเจ้านายแล้วก็เบื้องบนทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์คือคนเราจะต้องมีสิ่งที่เคารพท่านผู้นำจิตวิญญาณอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครูบาอาจารย์ทางทิศเบื้องขวาเนี่ยคือสอนวิชาความรู้ให้แก่พวกเราแต่ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเนี่ยคือดวงวิญญาณจิตวิญญาณแนะนำทางจิตวิญญาณควรคิดอย่างนี้นะบาปบุญคุณโทษมีนะนรกสวรรค์มีนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอย่างนี้อย่างหลวงปู่ไทยแนะนำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้แหละอันนี้เพราะว่าทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์เพราะนั้นพวกเราถ้าทำถูกต้องในทิศทั้ง6แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านลูกหลานทุกคนจะโดมทุกท่านเมื่อได้ยินไปแล้วก็แนะนำว่าทิศทั้ง6นั่นคืออะไรเบื้องหน้าคือบิดามารดาบุตรธิดาควรทำตนอย่างไรควรเคารพนับถือกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านอย่างไรทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาเราควรทำตนอย่างไรกับบุตรภรรยาของเราทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ทิศเบื้องล่างคือบ่าวเนี่ยถ้าพวกเราทำถูกอย่างนี้แล้วความสุขความเจริญก็จะขึ้นมาจะเข้าสู่พวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราทำไม่ถูกนะมีแต่ความหายนะที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างเหลือเกินอย่างที่หลวงปู่ไทยท่านได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พรหมมีจริงหรือไม่นี่แหละหลวงพ่อเองก็เคยย้ำจุดนี้ให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ศึกษาได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญ
มีความมั่นใจว่าตายแล้วสูงไม่เห็นใครมาบอกถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูงก็ไม่ทำคนเราก็ไม่ทำความดีความดีแล้วก็ไม่ทำมีแต่อยากจะทำอะไรทำตามอำเภอใจทำตามอัธยาศัยอยากจะทำสิ่งไหนก็ทำเพราะว่าตายแล้วสูญมันไม่มีบาปมีบุญคุณโทษอะไรแล้วเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่นะไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเหตุไรคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาก็สงสัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสงสัยนี่แหละสงสัยไม่แพ้กันในยุคนั้นสมัยนี้เพราะเหตุไรเพราะว่ายุคนั้นก็เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับยุคของพวกเราตายแล้วเห็นเงียบไปเลยไม่เห็นบอกมาบอกมากล่าวเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาบรรยายในเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกมาบรรยายหรือมาพูดในเรื่องนี้มากมายทีเดียวถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอย่างหลวงตามหาบัวอย่างนี้แหละท่านไปถามท่านเลยสิท่านว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูงท่านยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ท่านยืนยันทั้งหมดตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรสิ่งที่ที่สูตรที่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังนะหลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึง6ปีไปค้นคว้าศึกษาในเรื่องนี้แหละเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยพระองค์ไปวันเดือน6เพ็ญวันที่พระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จในการค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าทำยังไงในวันนั้นพระพุทธองค์ในวันเดือน6เพ็ญเมื่อ 2,552 ปีให้หลังพระพุทธองค์ในวันนั้นวันเดือน6เพ็ญนายโสติยะนำยาคามาท่านพูดละเอียดถึงขนาดนั้นนะผ่านมาก็เลยได้มอบยาคาให้8กำมือให้แก่สิทธัตถะที่นั่งอยู่โคลนต้นโพตามลำพังในเมื่อนายโสติยะนำยาคาเข้ามามอบให้แล้ว8กำมือสิทธัตถะท่านก็วางยาคาไว้ในโคลนต้นโพจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งเป็นอาสนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเถอะนะอันนี้จุดนี้แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันเดือน6เพ็ญ นั้นที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะรู้จักลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตนิ่งจิตไม่กระสับกระส่ายจิตไม่ปุ่งฟุ้งซ่านจิตอยู่กับพระองค์เองเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานจะว่าปุพเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เมื่อจิตสงบแล้วเกิดฌานเกิดญาณทัศนะพระองค์น้อมจิตล้ำลึกชาติผลหลังได้เหมือนกับระลึกถึงเมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมปีก่อนๆนะมีไหมข้ามชาติอีกชาติก่อนมีไหมพระพุทธองค์รู้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรนึกข้ามพบข้ามชาติไปอีกมากมายเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนชาติจนถึงไปเมื่อพระพุทธองค์ได้บำเพ็ญหรือว่าได้รับพยากรณ์จากที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็สมัยนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าชีปังกรได้พยากรณ์สุเมธาดาบทว่าต่อไปภายภาคหน้าจะได้สำเร็จจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อพระโคตมะเพราะนั้นพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้มั่นใจเถอะว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะศึกษาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญนั้นให้นั่งสมาธินั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งนั่นแหละทีนี้เมื่อจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านถ้าพวกเราเชื่อว่าตายแล้วเกิดนะนรกสวรรค์มีจริงพวกเราจะหันหน้าปฏิบัติศีลธรรมหันหน้าต่อคุณงามความดีรู้จักพระคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้จักพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักพระคุณของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญพวกเราจะไม่ทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์โดยมากจะมีแต่ดำรงชีพของตัวเองไปวันๆไปพอถึงจุดจบชีวิตแล้วก็จบไปแต่ตามไม่จริงมันไม่จบนะมันตายแล้วมันเกิดอีกแน่นอน
พราะนั้นให้พวกเราพิสูจน์ดูนั่งสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งดูซิว่าจริงจริงไหมที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเพราะนั้นสิ่งพิสูจน์มีอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาและก็บางคนก็ไม่เชื่ออย่างที่ว่านั่นนะถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเราปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ฟังนี่แล้วนะและก็พร้อมกันพวกเราเกิดมานานถึงขนาดนี้พวกเรานึกย้อนหลังดูที่ว่าอันไหนเป็นที่พึ่งเป็นที่อบอุ่นทางจิตใจของเราเป็นที่พึ่งทางใจของเราเมื่อตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนบุญกุศลของเราเป็นที่อบอุ่นใจหรือยังสิ่งนี้พวกเราได้คิดบ้างไหมแต่ไม่คิดก็ควรจะคิดนะบอกว่าถ้าว่าพวกเรามีแต่การแสวงหาทรัพย์อย่างที่ว่านั้นจากนั้นก็มาเลี้ยงร่างกายจากนั้นก็มาดูแลสุขภาพกายแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราอยู่แบบลอยๆอยู่แบบไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะอยู่ด้วยความมั่นใจอยู่ด้วยความตั้งใจควรแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพระบาลีเบื้องต้นว่าปุญญานิปันนโลกัจฉมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้โลกนี้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนไปณสถานที่ใดใครใครเห็นก็ไม่อยากจะพบค้าสมาคมกับเราเพราะเราเข้าไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนสำหรับเขาไปมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ไปรบกวนเขาอย่างนี้เพราะตัวเองไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีนะเพราะนั้นไปที่ไหนก็เดือดร้อนเขาไปหมดแต่ถ้าว่าคนเชื่อบาปบุญคุณโทษมีที่หลีกคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปในจิตในใจแล้วไปณสถานที่ใดก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมีแต่ส่งเสริมให้เขามีแต่ให้นะนี่มีแต่ให้เขาโลกทั้งโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองเราอยู่ในสถานที่ใดจะมีแต่ความสงบร่มเย็นผาสุกนะเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือให้สั่งสมคุณงามความดีมนุษย์เกิดมาต้องฝึกฝนถ้าพวกเราไม่ฝึกไม่ฝนเกิดมาแล้วจะประเสริฐทีเดียวเป็นไปไม่ได้ถึงจะชื่อว่าประเสริฐก็เถอะนะแต่ถ้าพวกเราไม่ฝึกไม่ฝนไม่ฝึกตนแล้วจะประเสริฐไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเป็นคนเท่านั้นเองแต่พวกเราฝึกฝนอบรมศึกษาแขนงไหนวิชาแขนงไหนแล้วก็พร้อมกันก็ไม่ขาดเรื่องศีลธรรมประจำกายประจำวาจาใจของเราทั้งฝึกปฏิบัติทั้งจิตตภาวนาด้วยพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านประเสริฐขึ้นมาได้เพราะท่านฝึกฝนพระองค์เองท่านไปฝึกอยู่ในป่าถึง6ปีลองถูกลองผิดลองถูกอยู่ถึง6ปีค้นคว้าศึกษาจากนั้นเมื่อท่านได้ตรัสรู้ธรรมแล้วนั่นแหละท่านก็เลิศประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธองค์ฝึกพระองค์เองฝึกฝนพระองค์เองพระองค์จึงประเสริฐเพราะนั้นคนเราที่จะประเสริฐคือว่าเลิศกว่ามนุษย์ทั้งหลายได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมตนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการฝึกฝนอบรมตนนั้นมีมากมายหลายอย่างในหลักของพุทธศาสนาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาแสดงธรรมมาหยิบยกให้มาพวกเราได้ฟังท่านก็พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น 84,000 พระธรรมกัณฑ์มากมายสุดแท้แต่ท่านจะเอามุมไหนเอาเหลี่ยมไหนเอาเรื่องไหนมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราให้พวกเราเข้าจิตเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละข้อธรรมนั้นๆแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องหลักของพุทธศาสนาถ้าย่นให้ย่อลงมาก็ไม่มากย่นย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้ามาถึงไหนเข้ามาถึงใจเสียเองกายกับใจกายวาจาใจนี่แหละเพราะนั้นศีลก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันก็มีน้ำใจอย่างหลวงพ่อได้กล่าวแล้วว่าคนต้องมีทานมีฐานะคือทานถ้าคนมีฐานะคือการเสียสละต่อกันแล้วโลกทั้งโลกก็สงบร่มเย็นเป็นสุขคือทานและก็ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมาให้มีโทษซึ่งสมาธิเอง
สมาธิทำจิตใจให้สงบจุดนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆถ้าว่าพวกเราไม่ทำสมาธิจิตใจของเราจะคงฟุ้งซ่านหาความสงบร่มเย็นผาสุกไม่ได้ถ้าว่าจิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้นเดือดหลักสมาธิไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนถ้าผู้ใดก็ตามต้องการความสงบร่มเย็นผาสุกแล้วต้องฝึกสมาธิสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกฝนจะต้องศึกษาสมาธินั้นก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพุทธเจ้านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตเข้าสู่ความสงบจิตให้จิตพักผ่อนในเมื่อจิตพักผ่อนจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนำมาพิจารณาทางร่างกายทีนี้อันนั้นจิตสงบเรียกว่าสมถะนะในหลักของพุทธศาสนาว่าสมถะคือทำจิตให้สงบวิปัสสนานั่นคือคลี่คลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรอย่างเมื่อเราเข้าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเมื่อถอนออกจากความสงบแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายของเราเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้แหละคือการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าแยกส่วนเป็นกองๆออกไปแล้วผมเอาไว้กองหนึ่งขนเอาไว้กองหนึ่งเล็บเอาไว้กองหนึ่งฟันเอาไว้กองหนึ่งหนังถลกไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเอ็นกระดูกไว้แต่ละกองละกองละมนุษย์ของเราหาความเสร็จสวยงดงามที่ไหนอีกสักวันหนึ่งของเราก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นใช่ไหมนะใจนะคือในร่างในตัวของเรานี่ถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือกายกับใจกายกับใจอาศัยกันอยู่เหมือนกับหลวงพ่อเปรียบในร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันกายกับใจใจกับกายก็เหมือนกันนี่แหละร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่อาศัยกันอยู่แต่เมื่อร่างกายมันแตกตายสลายตามอายุสังขารแต่จิตใจและดวงวิญญาณดวงนั้นจะไม่ตายจะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปในที่ไหนได้ไปตกนรกหมกไหม้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดิบฉันสุดแท้แต่กรรมที่พวกเราได้ทำเอาไว้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าพวกเราทำกรรมชั่วไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิ่งไหนที่ชั่วช้าลามกไม่มีฮิริโอตปะในจิตในใจถ้าพวกเราทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วนั่นก็จะเมื่อตายไปแล้วเมื่อร่างกายหมดสภาพความชั่วนั่นก็จะวิ่งเข้าไปล็อกเข้าไปสู่จิตใจที่นามธรรมดวงนั้นพาไปตกต่ำลงโทษเนี่ยจิตใจของเราแต่ถ้าเราทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลอันนั้นล่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่สูงขึ้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เป็นพระอรหันต์อะไรเป็นพระอรหันต์อะไรเป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าใจของท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อื่นไกลเมื่อใจของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยเมื่อใจของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ได้สยามภูรู้แจ้งโลกแล้วร่างกายของพระองค์ก็เป็นพุทธะไปด้วยเพราะเหตุใดร่างกายเป็นผลพลอยได้ของจิตใจตนเองเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นหนักเรื่องจิตตะเรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะเพราะนั้นพวกเราพวกท่านได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อในวันนี้แต่ตามจริงหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดให้ยืดยาวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคงจะเหนื่อยในการได้ยินได้ฟังเพราะหลวงปู่ไทยทั้งประเทศจะยืดยาวหลวงพ่อจะเบิ้ลสองเข้าไปอีกให้ยืดยาวอีกพวกเราก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้ไปหลวงพ่อได้มาแสดงธรรมในวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับศรัทธาญาติโยมทุกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระพุทธเจ้าพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ท่านให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่ง
เมื่อจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเออจิตสงบนี่เป็นอย่างนี้เองนะนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังทำจิตให้สงบยังไม่ได้พวกเราอย่าไปพึ่งแต่ฟังไปก่อนแต่ให้เชื่อเนอะอย่าไปเชื่อให้ฟังไปก่อนแต่เมื่อพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละพวกเราจะเชื่อด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้นะสมาธิมีอยู่3ขั้นท่านว่านะคณิกะอุปจาระอัปปนาคณิกะคือทำจิตให้สงบเฉียดๆพอเรานั่งภาวนาไปจิตสงบปุ๊บมันเพียงแป๊บเดียวอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิคือเมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุมให้เท่ากับคุมสติความนึกคิดเรื่องอะไรรู้เองตัวเองว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้จิตใจของเราอยู่ไม่หิวไม่โหยจิตใจอยู่ในความสงบอยากจะให้คิดเรื่องอะไรก็คิดจิตใจนี่ออกนอกคู่นอกทางอันนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเหมาะแก่การพิจารณาทางวิปัสสนานะคณิกะนี่น้อยเกินไปอุปจารสมาธินี่พร้อมที่จะพิจารณาไตรตรองเหตุและผลส่วนอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตใจมันสงบนิ่งลงไปจนเกินไปจนหมดกำลังนะมันนิ่งจนเกินไปหมดจากนั้นก็พอถอนจากสมาธิขึ้นมาอัปปนาสมาธินั้นเมื่อจิตลงดิ่งลงไปจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนี้คืออัปปนาสมาธิเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงรถเสียงราเสียงคู่เสียงคนไม่ได้ยินทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอัปปนาสมาธิเราจะพิจารณากับพิจารณาไม่ได้จึงจะรู้ได้โดยตนเองว่าจิตของเราสงบเนี่ยแต่ทำอย่างนั้นดีไหมดีเพราะเหตุใดเมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าโอ้โหจิตกับกายเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดเจนเห็นได้ด้วยตนเองว่าจิตกับกายเป็นคนละอันกันคำว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องถามใครจิตสงบเพียงแค่นั้นเราก็รู้ได้เลยว่ามันมีความสุขจริงๆเอิบอิ่มจริงๆอิ่มไปนานหลายวันทีเดียวเนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอามาหลอกเอามาต้มตุ๋นกันเล่นนะถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติได้แล้วผู้นั้นจะรู้แจ้งเห็นจริงมรรคผลนิพพานอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายนะแล้วก็วันนี้อาตมาได้มาแสดงธรรมให้แก่พวกคณะสัทธาตาญาติโยมเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทั้งหลายประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการเทอญ